สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ขุนชัยนุชฟอร์ไลท์นะครับเดินทางมาที่นะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลกนะครับเรามาทำไมในวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์อาจารย์นะครับเกี่ยวกับการใช้นะครับนุชฟอร์ไลท์กับแปลงนาข้าวเป็นจุดสาธิตของบริษัทนั่นเองนะครับว่าใช้ไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างข้าวพันใหม่พันไลท์เบอร์รี่นะครับดูรวงนะครับนะฮะรวงใหญ่มากนะครับรวงทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยนะครับเนี่ยเนี่ยดูนะฮะเนี่ยนี่คือข้าวพันไลท์เบอร์รี่นะครับเขาบอกว่ากิโลละร้อยนะครับกิโลละร้อยลองคิดดูนะครับว่าเกียนเท่าไหร่นะครับนู่นฮะอาจารย์ที่คุมแปลงตรงนี้อยู่นะครับเป็นผู้ดูแลนะครับแล้วก็เราขึ้นป้ายนะครับลองมาดูป้ายนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเนี่ยฮะเนี่ยครับเราขึ้นป้ายให้กับมาแปลงสาธิตตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยสนับสนุนการปลูกข้าวพันธุ์ไรเบอร์รี่ปลอดสารพิษนะครับนะครับคือนุชฟอร์ไลท์สนับสนุนนั่นเองคือเอามาฉีดพ่นนะครับแล้วก็ผลผลิตก็ออกมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวไปดูนะครับผู้ที่ดูแลโครงการตรงนี้อยู่คืออาจารย์ตะอย่างนี้เลยฮัลโหลฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ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 นี่ฮะเห็นไหมอินโดนีเซียฟิลิปปินส์อยู่ตรงนี้แล้วนะครับโอ้ไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์ด้วยนะ3ประเทศมาอยู่ตรงนี้แล้วก็อาจารย์ตะเป็นผู้ดูแลโครงการนี้อยู่ผมเห็นรวงข้าวแล้วมันใหญ่มากอาจารย์มันทําไมถึงใหญ่ถึงยาวอย่างนี้อาจารย์นี่เป็นพ่อของไทสารของบริษัทนุชฟอร์ไลท์เปล่าหรือว่าผมปลูกเก่งหรือว่านะครับปีที่แล้วมันใหญ่แบบนี้มั้ยปีที่แล้วไม่ใหญ่อย่างงี้ฮะปีที่แล้วไม่ได้ใหญ่อย่างนี้นะครับปีที่แล้วก็มีปัญหาเหมือนกันครับเพราะว่าเราพยายามไม่ใช้สารฆ่าแมลงมันก็เลยมีปัญหาบ้างแนะนำชื่อสักนิดนึงครับอาจารย์ชื่อครับผมครับแนะนำชื่อชื่อเดชานวานุเคราะห์นะครับเป็นหัวหน้าศูนย์เกษตรหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลกปฏิบัติจริงเลยปฏิบัติจริงเลยฮะปฏิบัติจริงเลยครับแล้วก็ใช้จริงจริงใช้จริงจริงแล้วมาใช้ตอนไหนครับใช้ของนุชฟอร์ไลท์ตอนไหนอาจารย์มาใช้ตอนท้ายๆแล้วตอนปลายแล้วสักประมาณเดือนกว่าๆเดือนกว่าๆเพิ่งมาใช้เพราะเพิ่งรู้อ๋อเพิ่งรู้จากใครครับศิษย์เก่ารู้จักศิษย์เก่าใครครับศิษย์เก่าเนี่ยประธานนี่ศิษย์เก่าอาจารย์สอนมาเลยโดยตรงนั่นเลยแต่ไปเจอกันที่สนามยิงปืนไม่ได้เจอที่นี่นะแต่ทีนี้หลังจากที่จบไปแล้วก็เลยเอาของมาให้ก็ลองมาลองเขาบอกให้ลองเพราะว่าผมจะทำแบบไม่ใช้สารปราบศัตรูพืชอยู่แล้วอาจารย์ปลอดสารพิษอยู่แล้วใช่ใช่ก็เลยจากจะลองดูว่ามันจริงหรือเปล่าที่คุยเนี่ยว่ามันดีเนี่ยก็เลยเอามาลองดูแล้วก็หลังจากที่ลองฉีดไปแล้วพอดีโครงการนี้เป็นโครงการของนักศึกษาด้วยนะฮะมาร่วมด้วยมีนักศึกษาพืชสัตว์ประมงเนี่ยมาร่วมกันทำเขาบอกว่าฉีดแล้วเขียวดีจังเลยเขียวมากเลยผมไม่ได้ใช้ปุ๋ยเลยนะผมจำได้ว่าแปลงนี้ผมใช้ปุ๋ยครั้งเดียวใช้ยูเรียหวานครั้งเดียวจริงๆครั้งเดียวใช่โอ้โหเพราะว่าไม่มีเงินซื้อ ไม่มีเงินซื้อปุ๋ยครับผมแล้วก็ได้ข่าวมาว่าอาจารย์เอาแหน่แดงมาช่วยใช่ครับแหน่แดงมันเป็นยังไงครับแหน่แดงมาช่วยคือคุณสมบัติของแหน่แดงเนี่ยมันมีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนจากอากาศลงมาสู่น้ำได้ก็ประหยัดปุ๋ยเลยปุ๋ยยูเรียก็คือปุ๋ยไนโตรเจนเพราะฉะนั้นแหน่แดงมันดึงไนโตรเจนมาได้ไม่ต้องใช้ปุ๋ยยูเรียอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเคมีไม่ต้องลงไม่ต้องลงไม่ต้องลงส่วนหนึ่งอันนี้คือส่วนหนึ่งแล้วได้อาหารเสริมพืชจากนุชฟอร์ไลท์จากนุชฟอร์ไลท์มาเสริมตอนท้ายแล้วนะตอนแรกไม่รู้ที่ลูกศิษย์มาแนะนำเนี่ยเชื่อไหมตอนแรกไม่เชื่อมันต้องลองโอ้ยเชื่อไม่ได้เชื่อไม่ได้ต้องลองก่อนครับถ้าลองแล้วดีก็ประชาสัมพันธ์ต่อได้อาจารย์ครับฉีดไปทั้งหมดกี่ครั้งประมาณตั้งแต่มัน2อาทิตย์ครั้งมาเนี่ยถ้านับจริงๆก็ประมาณ4-5 ครั้ง4-5 ครั้งแล้วรวงเป็นไงครับรวงเนี่ยบ่เริ่มเลยเนี่ยเนี่ยผมไม่ได้ใช้ตัวอื่นเลยนะครับใช้ตัวนี้ตัวเดียวก็อย่างที่บอกไม่มีตังค์ซื้อปุ๋ยรวงมันทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยนี่ขนาดไม่ได้ใช้ปุ๋ยรวงใหญ่ขนาดนี้ใช่ไม่ได้ใช้เลยนะครับไม่ใช้จริงๆแล้วได้ข่าวว่าเขาจองกันหมดแล้วอาจารย์จองแล้วเนี่ย
ผมจะไม่รู้เลยว่าจะขายเม็ดพันธุ์หรือจะขายเป็นข้าวดีเพราะว่าจองแล้วจริงๆแล้วเพราะมันมีอยู่ไร่เดียวแล้วเขาบอกว่ากิโลละร้อยอาจารย์กิโลละร้อยครับเขาขายกิโลละร้อยค่ากิโลละร้อยเกวียนเท่าไหร่เนี่ยอาจารย์โอ้โหเกวียนหนึ่งตันหนึ่งพันหมื่นแสนหนึ่งแสนหนึ่งเกวียนละแสนเกวียนละแสนโอ้ท่านผู้ชมครับจะไม่รวยคราวนี้จะไปรวยคราวไหนครับเกวียนละแสนเฉพาะเม็ดพันธุ์เนี่ยนะที่เขาซื้อมาตอนนี้มีขายอยู่ที่ดักขนนที่ชัยนาทนะครับผมโทรไปถามว่าเมล็ดพันธุ์เนี่ยเท่าไหร่ครับถังละ120โอ้โหก็คือถังนึง10กิโลเอ้ยถัง 1,200 ครับกิโล120บาทเฉพาะเม็ดพันธุ์นะแต่ข้าวพันธุ์นี้ต้องขอเรียนว่าต้องขอบคุณคนที่พัฒนาสายพันธุ์นี้มาจากไหนครับไลเบอรี่ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนจากพันธุ์ไหนที่มาผสมกันข้าวหอมสีนินผสมกับข้าวหอมมะลิ105ข้าวหอมนินกับหอมมะลิ105 105ครับออกมาเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่หอมนุ่มแล้วก็มีสีม่วงครับเพื่อสุขภาพคุณประโยชน์นี่ดีไหมฮะสารต้านอนุมูลอิสระโอ้โหงั้นคนแก่คนเจ็บคนป่วยน่าจะทานตัวนี้ครับนะครับต้องขอบคุณคนผลิตพันธุ์นี้เลยนะศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่กำแพงแสนนะครับเนี่ยต้องขอบคุณเลยดีมากเลยนะครับดีมากแล้วผมลองก่อนผมไม่เชื่อหรอกผมก่อนที่จะปลูกลองทานแล้วอ๋อเป็นไงครับหอมนุ่มอร่อยจริงๆผมลองทานแล้วครับจะเกี่ยวเมื่อไหร่ครับเนี่ยน่าจะสิ้นเดือนนี้ครับน่าจะประมาณสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้นะครับเรามาดูนะครับว่าหลังจากใช้นูดฟอร์ไลท์ตอนปลายนะใช้แค่ตอนปลายไม่ได้ใช้ตอนต้นผลผลิตออกมาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวลองดูนะครับโอ้โหแต่ผมดูในสายตาแล้วเนี่ยข้าวมันงวยแล้วแต่ใบมันยังตั้งอยู่เลยยังได้อีกยังออกแสดงว่ายังปรุงอาหารได้อยู่ยังได้อยู่ครับปกติแล้วเนี่ยถ้าข้าวงวยไปแล้วเนี่ยใบมันจะเริ่มเหลืองแต่นี่ก็เริ่มแต่ยังไม่มากครับนะยังไม่มากเริ่มเหมือนกันแต่ยังไม่มากโอ้โหแสดงว่ามันยังปรุงอาหารอยู่ก็ยังสร้างได้แป้งได้อยู่คิดว่าอย่างนั้นสร้างแป้งอีกครับโอ้โหน้ำหนักเพิ่มขึ้นแน่นอนเลยนะครับก็ลุ้นอยู่เนี่ยครับผมกะสัก500โลเท่านั้นแหละปีที่แล้วพื้นดินเดิมตรงนี้นะครับทั้งหมดกี่ไร่ครับไร่เดียวฮะไร่เดียวปีที่แล้วที่ยังไม่ได้ปีที่แล้วได้ปีแล้วไม่ได้ปลูกพันธุ์นี้ปีแล้วปลูกพันธุ์ไชนาทไชนาทก็ได้ประมาณ6-700โล6-700โลโดยประมาณนะครับประมาณหมายถึงสีออกมาแล้วครับได้ประมาณนั้นแต่ว่าแล้วลวงใหญ่อย่างนี้ไหมไม่ใหญ่ลวงไม่ใหญ่แล้วปีนี้ชัยนุชฟลายลวงใหญ่ขนาดนี้ใหญ่มากอาจารย์ลองคิดดูที่ว่าจะได้เยอะไหมครับนั่นแหละสิ ผมก็ลุ้นอยู่นี่แหละนะลุ้นอยู่ให้มันได้ทักใจผมว่าสีเป็นข้าวกล้องได้ทัก500โลนี้ก็หรูแล้วครับหนึ่งไร่500โลขายโลละ150,000บาทพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วนะครับอาจารย์อันมีอะไรจะฝากสักนิดไหมครับว่าหลังจากใช้นูดฟอร์ไลท์ไปแล้วมันดียังไงอาจารย์ก็เนี่ยฮะคือต้นข้าวจะแข็งแรงแล้วใบจะเขียวขึ้นได้เห็นแบบชัดๆเลยหลังจากฉีดไปไม่กี่วันนะครับใบนี่จะเขียวแล้วต้นค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็ใหญ่นะฮะใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็ไม่มีโรคมากวนเลยแมงก็ไม่กวนไม่มีเลยเนี่ยฮะผมไม่ได้ฉีดเลยผมกล้ารับรองเพราะว่าหลังจากที่ผมเกี่ยวแล้วสีแล้วผมจะส่งข้าวนี้ตรวจอ๋อไปตรวจที่ไหนครับยังไม่รู้ว่าจะตรวจที่ไหนตรวจหาสารตกค้างว่ามันมีอะไรบ้างก็จะได้ชี้ให้เห็นเลยว่าไม่มีสารตกค้างจริงๆเพราะเราไม่ได้ใช้เรายืนยันก็จะส่งตรวจด้วยเรากล้าจะที่จะส่งเพราะเราไม่ได้ใช้ถ้าตั้งใจทำนั้นไร่หนึ่งดูแลดีๆเอาพันธุ์ข้าวที่ราคาสูงใช้ผลิตพันธุ์ที่ปลอดสารครับไร่เดียวก็รวยได้50,000พอแล้วลงทุนประมาณตีสัก10,000เต็มที่อ่ะครับ10,000อ่ะโอ้โหไม่ถึงด้วยแต่ตีสัก10,000อ่ะครับพอแล้วนั่นFirst time seeing this kind of rice because Chan said this is a kind of hybrid rice and it's very expensive if we compare to just the original rice from Thailand and this is about 1 kilogram the price is 100 baht so it's I think this is very expensive and maybe if this rice is growing all of the Thailand will be very rich I think รายงานตรงจากนะครับการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลกเย้